ครับเราเป็นโอกาสอีกโอกาสหนึ่งนะครับที่เราจะได้เข้าสู่ช่วงเวลาที่สำคัญของซีรีส์คำสอนชุดพิเศษของคริสตจักรเรานะครับตลอด5สัปดาห์ในหัวข้อซีรีส์ที่มีชื่อว่าอุปนิสัยฝ่ายวิญญาณหรือ Spiritual Discipline นะครับมีชายคนหนึ่งนะครับชื่อว่าแลนนี่บาสแฮมเป็นนักแม่นปืนเหรียญทองโอลิมปิกในกีฬาประเภทปืนสั้นเขาฝึกซ้อมอย่างหนักเขามีความมานะพยายามจนในที่สุดเขาสามารถชนะเป็นเบอร์หนึ่งของโลกในการยิงปืนประเภทนี้ได้เขาได้พูดถึงความทุ่มเทของเขากว่าที่จะชนะเหรียญทองโอลิมปิกกีฬาประเภทนี้คือการควบคุมร่างกายให้หยุดนิ่งถ้าคุณหยุดร่างกายให้หยุดนิ่งได้คุณก็จะยิงปืนได้ตรงเป้าต้องยิงไกลถึง50เมตรซึ่งเป็นระยะเท่ากับครึ่งหนึ่งของสนามฟุตบอลเพื่อจะตรงไปยังเป้าหมายที่มีขนาดเล็กมากพอๆกับลูกตาดำของวัวตัวหนึ่งในระยะ50เมตรขนาดของเป้าตรงกลางนั้นเล็กเพียงแค่3ใน4ของเหรียญ10เซนของประเทศอเมริกาซึ่งเล็กมากหากองศาคลาดเคลื่อนไปเพียงแค่ 0.005 มิลลิเมตรคุณจะยิงพลาดจากกลางเป้าไปยังวงกลมถัดไปและทำให้คุณเสียคะแนนดังนั้นในเมื่อต้องอาศัยความแม่นยำขนาดนั้นคุณจึงจำเป็นต้องเรียนรู้ที่จะหยุดการเคลื่อนไหวทุกอย่างผมต้องหยุดหายใจขณะที่ยิงกระสุนแต่ละนัดผมต้องหยุดระบบการย่อยอาหารโดยการอดอาหารก่อนแข่งถึง12ชั่วโมงไม่ให้ท้องของผมขยับผมต้องฝึกวิ่งเพื่อจะควบคุมระดับชีพจรให้มีความถี่60ครั้งต่อนาทีเพื่อจะมีช่วงห่างแต่ละครั้งละ1วินาทีเต็มๆที่จริงผมเคยลดระดับชีพจรให้ต่ำกว่า60ครั้งต่อนาทีแต่ผมพบว่ามันกลับทำให้หัวใจของผมเต้นแรงขึ้นกว่าปกติและทำให้ร่างกายสั่นผมต้องทำสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดรวมถึงต้องฝึกการควบคุมเชิงเทคนิคอีกทั้งยังต้องมีประสบการณ์หลายปีในการอ่านสภาพแวดล้อมทั้งกระแสลมและภาพลวงตาจากความร้อนหรือที่เรียกว่ามิราจแต่แม้กระนั้นนั่นเป็นเพียงแค่ 20% ของสิ่งที่ผมควบคุมได้อีก 80% ที่สำคัญที่ต้องควบคุมก็คือความคิดแลนนี่บาสแฮมได้พัฒนาหลังจากเขาเป็นนักแม่นปืนที่ประสบความสำเร็จได้เหรียญทองโอลิมปิกปัจจุบันเขากลายเป็นนักอบรมที่จะฝึกคนในวิธีการควบคุมความคิดภายใต้สถานการณ์ที่มีแรงบีบคั้นนี่คือเรื่องสำคัญของการเป็นนักแม่นปืนที่ประสบความสำเร็จเขาต้องมีวินัยเขาต้องออกวิ่งเพื่อคุมให้ระดับชีพจรอยู่60ครั้งต่อนาทีเต็มๆไม่ทานอาหาร12ชั่วโมงก่อนแข่งเพื่อกระเพาะอาหารจะไม่ทำงานมากนักกลั้นหายใจและต้องฝึกฝนควบคุมจิตใจอ่านแรงลมอ่านสถานการณ์ทุกอย่างวินัยและการฝึกฝนจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับคนที่จะประสบความสำเร็จไม่ว่าคุณจะเป็นนักกีฬาคุณต้องฝึกฝนต้องมีวินัยไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการต้องมีวินัยในการค้นคว้าในการทำตามแผนที่วางไว้นักธุรกิจต้องมีระเบียบวินัยต้องมีแรงผลักดันตัวเองไปข้างหน้าทหารต้องฝึกฝนวินัยและเช่นเดียวกันคริสเตียนก็ต้องฝึกฝนวินัยชีวิตด้วยหากเราอยากจะเป็นคริสเตียนที่เติบโตกับพระเจ้ามากขึ้นและมากขึ้นเราต้องฝึกฝนตัวเองเจกเช่นเดียวกับผู้คนต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปกครองความคิดหรือการมีวินัยความคิดนั้นเป็นเรื่องสำคัญมากหลายคนตื่นนอนตรงเวลาเป็นคนนัดหมายตรงเวลาแต่มีปัญหาในการควบคุมความคิดของตัวเองนั่นก็ทำให้ชีวิตของเขาประสบปัญหาได้วินัยจะเป็นเรื่องสำคัญสำหรับคนที่อยากประสบความสำเร็จในทุกวิชาชีพรวมถึงกระทั่งชีวิตคริสเตียนก็เช่นเดียวกันหากเราเป็นคนที่มีอุปนิสัยที่ดีเราจะประสบความสำเร็จแต่หากขาดวินัยและขาดอุปนิสัยที่ดีแม้ต่อให้มีพรสวรรค์ก็ยากที่จะประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าคริสเตียนเรารอดด้วยความเชื่อรอดด้วยพระคุณพระเจ้าไม่ได้รอดด้วยการประพฤติของเราและเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เป็นฤทธิ์เดชในการช่วยเราในการเปลี่ยนแปลงชีวิตวันต่อวันแต่นั่นไม่ได้เป็นการพูดว่าเราไม่จำเป็นต้องทำอะไรนั่นไม่ได้เป็นการปฏิเสธความร่วมมือในส่วนของมนุษย์ที่เราต้องทำกับพระเจ้าถ้าหากคริสเตียนอธิษฐานขอพระเจ้าช่วยให้เรียนดีคริสเตียนยังคงจำเป็นต้องอ่านหนังสือและตั้งใจในการศึกษาในห้องเรียนให้ดีที่สุดนั่นคือการร่วมมือกับพระเจ้าไม่ได้หมายความว่าเราขาดความเชื่อในคำอธิษฐานแต่มันเป็นส่วนที่พระเจ้ามอบให้เป็นความรับผิดชอบของเราในการร่วมมือกับพระองค์ในคำอธิษฐานหากคริสเตียนขอให้ธุรกิจขยายประสบความสำเร็จ
คริสเตียนก็ต้องออกไปทำงานและเฉลียวฉลาดในการเรียนรู้พัฒนาตัวเองเสมอเราไม่สามารถจะสร้างคำสอนว่าคริสเตียนที่อยากสำเร็จนั่งอธิษฐานอย่างเดียวโดยไม่ต้องทำงานนั่นไม่ใช่คำสอนของพระเจ้าถ้าหากการเรียนการศึกษาถ้าหากการทำงานเรายังมีความคิดว่าต้องมีความร่วมมือกันการเปลี่ยนแปลงชีวิตก็เช่นเดียวกันคริสเตียนจะเพียงแต่อธิษฐานขอพระเจ้าเปลี่ยนเราและใช้ชีวิตอย่างเลวแหลกใช้ชีวิตโดยให้พระคุณพระเจ้าไปของราคาถูกนั่นก็เป็นสิ่งที่ขัดและไม่คงเส้นคงวาหากเราเรียนหนังสืออธิษฐานและเราทำส่วนของเราทำงานด้วยการอธิษฐานและทำส่วนของเรากับการเปลี่ยนแปลงและการสร้างชีวิตนอกจากการอธิษฐานยังมีสิ่งที่เราต้องทำในส่วนของเราด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการฝึกวินัยการสร้างอุปนิสัยที่ดีให้กับตัวเองจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญโดยในส่วนหัวข้อที่1เราจะดูเรื่องการวิ่งที่ว่างเปล่าและทางเลือก2แบบในการใช้ชีวิตเราพบเห็นว่าทุกวันนี้บ่อยครั้งเรามีอาการแบบนี้ในชีวิตคือความรู้สึกหืดเหน็ดเหนื่อยอ่อนล้าบ่อยครั้งเราตื่นขึ้นมาทำงานด้วยแรงผลักว่ามันจำเป็นต้องไปทำเราจะไปสอนพระคัมภีร์คนบางครั้งเราไปด้วยความรู้สึกว่าตัวเราเองยังต้องการการแต่ต้องจากพระเจ้าก่อนที่จะไปให้กับผู้คนคนไม่น้อยในสังคมทุกวันนี้วิ่งด้วยความว่างเปล่าทุกคนแสวงหาเมื่อไหร่จะได้พักเมื่อไหร่จะได้หยุดงานเมื่อไหร่จะไม่ต้องไปเรียนหนังสือเมื่อไหร่จะชีวิตเราจะได้รีทายสักทีอยากรีทายเร็วที่สุดอยากพักให้เร็วที่สุดเพราะเราวิ่งไปด้วยสภาพเป็นความเหน็ดเหนื่อยอ่อนและขาดพลังอะไรทำให้คนในสังคมจำนวนมากวันนี้วิ่งด้วยความว่างเปล่าสาเหตุหนึ่งเพราะเราสับสนกับดัชนีวัดที่สำคัญที่เป็นเป้าหมายจริงของชีวิตเช่นสิ่งแรกที่เราสับสนคือความสำเร็จกับความสำคัญเราวิ่งตามหาความสำเร็จแต่เราไม่ได้วิ่งไปสู่สิ่งที่สำคัญบางคนวิ่งให้ความสำเร็จการงานเกิดจนกระทั่งทิ้งครอบครัวทิ้งคนที่รักที่อยู่รอบข้างทิ้งแผนงานและวัตถุประสงค์สำคัญสูงสุดของชีวิตเราเพียงเพื่อจะตอบสนองความสำเร็จในการงานความสับสนระหว่างคำว่าสำเร็จกับสำคัญทำให้คนวิ่งตามหาสิ่งที่ไม่ได้สำคัญเพื่อประสบความสำเร็จและเมื่อวิ่งไปสักพักพอเราคว้าได้เราจะเกิดคำถามว่าเราสละสิ่งสำคัญเพื่อความสำเร็จนี้ไปทำไมอีกสิ่งนี้เป็นความสับสนของโลกใบนี้คือหนังสือรับรองกับความน่าเชื่อถือเราวิ่งหาหนังสือรับรองแต่เราลืมไปว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดความน่าเชื่อถือเราเรียนหนังสือให้ได้มากที่สุดแม้การศึกษาจะเป็นสิ่งที่ดีแต่ใบรับรองปริญญานั้นไม่ใช่ตัวบอกทุกอย่างของชีวิตคนเราลอกข้อสอบเพื่อจะเรียนหนังสือจบเราหาวิธีในการคดโกงวิธีลอกการบ้านวิธีก๊อปปี้รายงานสิ่งเหล่านี้เพื่อเราจะได้หนังสือรับรองแต่เรื่องสำคัญของชีวิตคนไม่ใช่แค่หนังสือรับรองแต่มันคือความน่าเชื่อถือของบุคคลคนนั้นต่างหากใบปริญญาของเราอาจจะใช้เป็นแค่ครั้งเดียวหรือหลายคนที่นี่ใบปริญญาของท่านอาจจะหายไปแล้วก็ได้แต่สิ่งที่สำคัญที่ทำให้ชีวิตของท่านประสบความสำเร็จหรือพบกับสิ่งที่สำคัญได้แท้จริงคือความน่าเชื่อถือไม่ใช่เพียงแค่หนังสือรับรองที่คนอื่นให้แต่เป็นความน่าเชื่อถือที่ตัวท่านเป็นและสร้างให้กับผู้คนอีกสิ่งหนึ่งที่คนเราวิ่งตามหาและมันไม่ถูกกับชีวิตเราก็คือความชื่นชมของผู้คนแทนที่การรับรองของพระเจ้าเราแสวงหาความชื่นชมจากคนแทนที่เราจะแสวงหาการรับรองจากพระเจ้าเราแสวงหาการที่ผู้คนจะชอบสิ่งที่เราทำการเป็นคนที่อยู่ในความนิยมการมีคนกดไลค์การมีคนมาชื่นชมกับสิ่งที่เราทำแต่ลืมไปว่าเป้าหมายที่แท้จริงของการอยู่ในโลกนี้ไม่ใช่เพียงเสียงชื่นชมจากผู้คนแต่เป็นการรับรองจากพระเจ้าต่างหากวันที่พระเยซูไปตรึงกางเขนผู้คนไม่ชื่นชมในพระองค์แต่พระเจ้าทรงรับรองพระองค์ในเมื่อเราอยู่ในโลกที่สับสนระหว่างอินดิเคเตอร์เหล่านี้มันจึงทำให้เราวิ่งตามหาสิ่งที่เป็นอินดิเคเตอร์รองหรือเทียมและเมื่อวิ่งไปสักพักเราคว้าเป้าหมายเทียมเราทุ่มเวลาทรัพยากรและเสียสละหลายอย่างที่สำคัญเพื่อแลกกับสิ่งที่สำเร็จเหล่านั้นและเมื่อแสวงหานานไปโดยขาดการบำรุงเลี้ยงชีวิตภายในเราก็จะอยู่ในสภาพของการวิ่งด้วยความว่างเปล่าเราจะตื่นไปทำงานด้วยความว่างเปล่าตื่นไปเรียนหนังสือด้วยความรู้สึกว่าต้องตื่นอีกแล้วหรือแต่ไม่มีแรงผลักดันและขาดแพชชั่นในการใช้ชีวิตในยะเรมีย์บทที่2ข้อที่5พระยาเวห์ตรัสดังนี้ว่าบรรพบุรุษของเจ้าได้พบความผิดอะไรในเราเล่าเขาจึงห่างเหินเราและไปติดตามสิ่งไร้ค่าและได้กลายเป็นสิ่งไร้ค่าพระคัมภีร์บอกว่าการติดตามสิ่งที่ไร้ค่าจะทำให้เรากลายเป็นเหมือนกับสิ่งที่ไร้ค่าเราจะเป็นเหมือนพระที่เรานมัสการถ้าเรานมัสการเงินเราจะเป็นคนหิวเงินมีสุขทุกข์ขึ้นกับเงินชีวิตเราจะถูกเชฟไปตามสิ่งที่เราแสวงหาซ้ำร้ายยิ่งกว่านั้นเมื่อผู้คนมีเป้าหมายที่ผิดในการใช้ชีวิต
เราก็จะรีบผลักดันตัวเองไปสู่เป้าหมายที่ผิดเหล่านั้นเพราะเราต้องแข่งกันเราถูกสอนมาแต่เล็กจนโตให้แข่งกับคนรอบข้างและไปสู่เป้าหมายของเราให้ได้เรารีบที่จะวิ่งให้เร็วที่สุดโดยขาดการบำรุงเลี้ยงชีวิตภายในให้ดีที่สุดจึงอยู่ในสภาพของการวิ่งไปด้วยความว่างเปล่าทุกวันเหมือนคำภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า dead man running เราเป็นเหมือนคนตายที่กำลังวิ่งตามหาต้องผลักดันตัวเองไปข้างหน้าให้เร็วทันกับการแข่งขันของคนรอบข้างวิธีการทำยังไงในเมื่อภายในเราไม่แข็งแรงเราก็อาศัยความตั้งใจพลังของการพยายามการบีบตัวเองเราทำเพราะเราคิดว่ามันดีเราทำเพราะมันเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องทำถ้าเราไม่ทำครอบครัวของเราจะลำบากเพราะฉะนั้นเราต้องทำเราต้องทำเราต้องทำทั้งที่ภายในของเราไม่อยากทำไม่อยากทำและไม่อยากทำสิ่งเหล่านี้กลายเป็นสภาพที่มันเหมือนกับเราเป็นเหมือนกับลูกโป่งใบใหญ่ที่ถูกบีบด้วยความจำเป็นต้องทำขณะที่ข้างในของเรานั้นอ่อนแอและเปราะบางสภาพแบบนี้ได้วนเวียนวันแล้ววันเล่าจนเราอยู่ในความเหนื่อยล้าสะสมและเวลามันนานพอจนกระทั่งชีวิตของเรายุ่งเหยิงมาเป็นเวลานานไม่มีหายนะอะไรที่รุนแรงกับชีวิตฝ่ายวิญญาณมากเท่ากับการที่ไม่ได้หยุดพักและขาดการบำรุงเลี้ยงพระเจ้าผู้ทรงสมบูรณ์แบบยังได้กำหนดเอาไว้ว่าในวันที่7ต้องเป็นวันพักสงบหรือวันสบาโตถ้าจิตวิญญาณของท่านไม่มีการหยุดพักวันอาทิตย์ของท่านก็ยังเป็นวันอาทิตย์ที่เที่ยวเตร่ใช้ชีวิตแต่ปราศจากการหยุดพักที่มีคุณภาพที่แท้จริงในที่สุดชีวิตของเราก็จะกรอบและก็ล้มลงในที่สุดนี่จึงเป็นเหตุผลทำไมทุกวันนี้คนในสังคมจึงป่วยด้วยอาการซึมเศร้าจึงมีอาการเจ็บป่วยทางจิตใจมีบาดแผลและต้องการการเยียวยาอย่างมากเลยคือปัญหาไม่ใช่ว่าสิ่งที่เราทำมันผิดแต่ปัญหาคือวิธีการทำสิ่งเหล่านั้นมันผิดมีอยู่2วิธีทางเลือกในการใช้ชีวิตแบบที่1ที่เป็นแบบที่ตัวผมหรือคนส่วนใหญ่ได้ใช้ชีวิตผมเคยใช้ชีวิตแบบนี้คือแบบที่เรียกว่าภายนอกมาสู่ภายในเมื่อเราเด็กก็จะมีคำถามว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรเมื่อเราเด็กก็จะมีคนถามว่าเราสอบได้เกรดเท่าไหร่เราสอบได้ที่เท่าไหร่เมื่อเราอยู่ในมหาวิทยาลัยอยู่ในโรงเรียนนะครับเมื่อเรียนหนังสือจบเราก็จะถามกันกับเพื่อนว่าเอ้ยทำงานที่ไหนตำแหน่งอะไรได้เงินเดือนเท่าไหร่นะครับเราพยายามที่จะไปสู่การดำเนินชีวิตด้วยการกำหนดเป้าหมายหลักการบริหารองค์กรหน่วยงานธุรกิจสอนเราว่าสิ่งแรกที่ต้องทำคือเซตโกเราต้องกำหนดเป้าหมายพอเรากำหนดเป้าหมายเสร็จแล้วก็มาสู่การวางยุทธศาสตร์มาสู่การกำหนดแผนงานมาสู่การจัดการงบประมาณตารางเวลาเป็นแผนการปฏิบัติต่างๆแล้วเราก็เริ่มต้นชีวิตด้วยการกำหนดโกบางอย่างเป็นการดำเนินชีวิตที่เรียกว่าแบบภายนอกเข้ามาสู่ภายในเป็นการผลักดันวิธีการใช้ชีวิตแบบนี้จะกำหนดผลลัพธ์จะกำหนดเป้าหมายวัตถุประสงค์และคิดถึงกิจกรรมที่จะต้องทำเป็นตัวตั้งต้นคริสตจักรที่บริหารแบบนี้ก็จะกำหนดเป้าหมายกำหนดกิจกรรมที่เราจะทำกำหนดผลลัพธ์ของเราทั้งหมดแล้วก็มาบีบสิ่งต่างๆให้เกิดการดำเนินไปนี่เป็นสิ่งที่ดำเนินในหน่วยงานองค์กรต่างๆในบริษัทหรือแม้แต่การใช้ชีวิตเมื่อเราอายุ30เราตั้งเป้าว่าเราต้องมีเงินจำนวนเท่านี้เท่านี้เมื่อเราอายุ40เราตั้งเป้าว่าเราจะต้องมีความมั่นคงชีวิตแบบนี้แบบนี้เมื่ออายุ50จะต้องแบบนี้เมื่ออายุ60จะทำอย่างนั้นและเอาเป้าหมายภายนอกเหล่านี้มาแบ็คคิดย้อนหลังโดยการกำหนดกิจกรรมวางตารางเวลาเพื่อจะเป็นชีวิตของเราทั้งหมดให้ไปในทิศทางที่ถูกกำหนดไว้ในอีกหลายสิบปีข้างหน้าชีวิตภายนอกรวมถึงการกระทำและผลลัพธ์จะดูเหมือนเป็นสิ่งที่มันจับต้องได้ง่ายในเมื่อชีวิตภายนอกความสำเร็จภายนอกมันจับต้องง่ายเราก็เลยจะถูกหลอกให้มองว่ามันสำคัญกว่าโลกภายในและจะยกให้กิจกรรมเหล่านี้เป็นเรื่องเริ่มต้นของชีวิตเวลาเราวางตารางเวลาเราก็จะเอากิจกรรมที่เรากำหนดเอาไว้ตามแผนงานใส่ลงไปในตารางเวลาให้เต็มที่สุดและเมื่อเหลือเวลาช่องไหนก็ค่อยเอาชีวิตข้างในการบำรุงเลี้ยงไปใส่ตามในช่องเวลาที่เหลือแต่ประเด็นคือเรารีบมากจนกระทั่งเราไม่มีช่องว่างสำหรับชีวิตภายในตารางเวลาของเราทั้งหมดเต็มไปด้วยกิจกรรมการนัดหมายการนัดพบและสิ่งเหล่านี้ทำให้เราพบกับสภาวะที่เรียกว่าความวุ่นวายเราวุ่นวายเกินไปกับชีวิตทุกวันนี้เราหยิบโทรศัพท์มามีไลน์เป็นร้อยไลน์เราลืมโทรศัพท์ไว้ที่บ้านกลับมามีไลน์อยู่300ข้อความมีมิสคอลมี Facebook ที่เราต้องเช็คเราจึงต้องรับรู้ความเป็นไปทุกอย่างเราอ่านข่าวอ่านของสำนักข่าวหลายๆอันเรามีแอปอ่านข่าวเต็มไปหมดอ่านแล้วก็อ่านซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับในข่าวเดิมๆเราใช้ชีวิตเต็มไปด้วยข้อมูลมากมายที่หลั่งไหลเข้ามาแล้วเราวุ่นวายไปกับการนัดหมายกิจกรรมทำไมเราถึงวุ่นวายรู้มั้ยครับเพราะเราถูกภาพความคิดเข้ามาในหัวเราตั้งแต่เราเป็นเด็กว่าคนที่วุ่นวายเนี่ยเป็นคนเก่ง
คนที่วุ่นวายเนี่ยเป็นคนสำคัญพอเรานึกภาพนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเราจะนึกถึงเขาต้องมีเลขาหลายคนมีคนคอยจัดการตารางเวลามีนัดหมายพบปะนู่นนี่นั่นบินไปนั่นบินไปนี่บินไปนู่นแทบไม่มีเวลาหยุดพักพอเรานึกภาพของผู้นำที่เป็นคนเก่งๆประสบความสำเร็จเขาต้องเป็นคนที่ขยันมากทำงานหนักมากอดหลับอดนอนและชีวิตเขาจะเต็มไปด้วยกิจกรรมงานต่างๆเพื่อสร้างสิ่งที่มีคุณค่าในช่วงชีวิตหนึ่งพอเราถูกภาพของความวุ่นวายเป็นภาพของผู้นำที่เป็นฮีโร่เราก็ใช้ชีวิตเต็มไปด้วยความวุ่นวายเราประดับความวุ่นวายเป็นเหมือนกับเหรียญตราเกียรติยศของตัวเราเองเมื่อเราวุ่นเราก็เป็นคนสำคัญถ้าเราอยู่ในบริษัทในกลุ่มคนไม่มีงานให้เราทำเลยเราจะเริ่มคิดว่าเราไม่สำคัญหรือเปล่าขาดเราก็ได้แต่ถ้าเราวุ่นเต็มไปหมดแสดงว่าคนนี้เป็นคีย์แมนเป็นคีย์เพอร์ซันเป็นคนที่จะต้องให้ความเคารพและนับถือเราก็เลยสะสมความวุ่นวายเข้าในชีวิตของเราและมันกลายเป็นตรรกะวิธีคิดของคนที่คิดว่านี่คือคนสำคัญนี่คือคนประสบความสำเร็จนี่คือเป้าหมายที่เราต้องการแต่ความวุ่นวายเหล่านี้เนี่ยมันจะทำให้ในที่สุดเนี่ยเราเนี่ยก็จะอยู่ในสภาวะที่วุ่นเกินไปเมื่อขาดการบำรุงเลี้ยงชีวิตภายในกับตารางเวลาที่วุ่นเกินไปมันก็ส่งผลกระทบกับชีวิตข้างในที่ยวบยากเราจะมีปัญหาความสัมพันธ์หลายครอบครัวนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอย่าไปดูในชีวิตครอบครัวของเขาเพราะว่ามีการหย่าร้างมีความแตกแยกหรืออยู่กันอย่างจืดชืดเย็นชาในหลายครอบครัวเพื่อนหรือแม้แต่กับพระเจ้าสิ่งเหล่านี้ก็แตกร้าวเพราะว่าเราอยู่กับความวุ่นวายมากเกินไปและถ้ามีเวลาเหลือค่อยกลับมาพิจารณาชีวิตภายในกิจกรรมที่ทำจะนำหน้าการอธิษฐานเราจะให้กิจกรรมมาก่อนการอธิษฐานสิ่งที่ทำจะมาก่อนสิ่งที่เป็นแม้กระทั่งเมื่อเป็นผู้นำในคริสตจักรเป็นผู้นำฝ่ายวิญญาณเราจะสนใจคนที่ทำงานยังไงคนที่มีความสามารถมากแค่ไหนก่อนที่จะมองว่าคนนี้เป็นอย่างไรเมื่อเราใช้ชีวิตจากภายนอกสู่ภายในเราจะเห็นวัดจากสิ่งที่จับต้องได้คือการกระทำแต่สิ่งที่จับต้องได้ยากคือสิ่งที่เป็นนั้นเราจะไม่สามารถวัดมันได้พอนานไปเราก็จะทุกข์ร้อนขึ้นกับสิ่งภายนอกชีวิตก็จะตื้นเขินเพราะไม่ได้บำรุงภายในเต็มไปด้วยกิจกรรมแต่ไม่สร้างโลกภายในความลึกความเติบโตเราจะเต็มไปด้วยความวุ่นวายใจเพราะความวุ่นวายไม่รู้สึกถึงการพักสงบจนในที่สุดกลไกนี้จะทำให้เราเหือดแห้งภายในและขาดแรงผลักดันจากข้างในออกไปสู่ข้างนอกนี่คือวิธีการใช้ชีวิตแบบแรกที่คนจำนวนมากในสังคมเป็นอยู่ก็คือภายนอกเข้ามาสู่ภายในแต่มีทางเลือกแบบที่2ครับที่เราสามารถจะเลือกการใช้ชีวิตได้คือจากภายในออกไปสู่ภายนอก inside out การใช้ชีวิตแบบนี้จะมีจุดเริ่มต้นและให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกกับการสร้างชีวิตภายในของตัวเองเป็นการดำเนินชีวิตที่จะเข้ามาสู่การพึ่งพาพระเจ้าฟังเสียงของพระองค์ให้พระเจ้านำให้พระเจ้าเข้ามาบำรุงเลี้ยงจิตใจความคิดและชีวิตภายในคนที่ให้ความสำคัญกับภายในไปสู่ภายนอกจะสนใจสิ่งที่เป็นและทำออกมาจากสิ่งที่เขาเป็นสิ่งที่เขาทำจะออกมาจากสิ่งที่เขาเป็นถ้าเขาเป็นผู้นำเขาจะนำคนออกมาจากสิ่งข้างในของเขาเขาจะพูดออกมาจากความเชื่อของเขาเขาจะแสดงความรักต่อคนออกมาจากความรักที่เขามีต่อคนในหัวใจสิ่งที่เขาทำจะออกมาจากสิ่งที่เขาเป็นเขาจะจัดเวลาให้กับการเสริมสร้างโลกภายในของเขาเพื่อทำให้เขามีแรงขับดันและทำงานอย่างมีแพชชั่นและเมื่อใดที่เขาเจอสถานการณ์ปัญหาที่ทำให้ห่อเหี่ยวเขารู้วิธีว่าเขาจะลดน้ำจิตใจเขาในความห่อเหี่ยวได้อย่างไรเขาจะเปลี่ยนสถานการณ์ที่น่าห่อเหี่ยวเพราะเขามีจิตใจที่ไม่ห่อเหี่ยวในยอห์นบทที่7ข้อ38พระเยซูตรัสว่าให้คนที่วางใจในเรามาดื่มตามที่มีคำเขียนไว้แล้วว่าแม่น้ำที่มีน้ำดำรงชีวิตจะไหลออกจากภายในคนนั้นคริสเตียนจึงอยู่ในความคิดแบบนี้คือความคิดจากภายในไปสู่ภายนอกเป็นการมีพระเยซูคริสต์อยู่ภายในดื่มน้ำของพระองค์และมีแม่น้ำดำรงชีวิตที่ไหลออกมาจากภายในคนนั้นไปสู่สิ่งรอบข้างและนำความสดชื่นความคิดแบบนี้จึงเป็นความคิดแบบพระคัมภีร์และคริสเตียนจึงต้องใช้ชีวิตในการเสริมสร้างโลกภายในเพื่อขับออกไปสู่การสร้างโลกภายนอกอาจารย์โทนี่โยซึ่งได้มาเทศนาที่คริสตจักรเราเมื่อสัปดาห์ที่แล้วท่านได้พูดถึง2 SM ที่สำคัญของชีวิตคริสเตียนที่เป็นเป้าหมายของชีวิตคริสเตียน SM แรกคือ spiritual maturity หรือความเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในฝ่ายจิตวิญญาณนี่คือเป้าหมายที่พระเจ้าเรียกคริสเตียนทุกคนให้มาเป็นคริสเตียนพระเจ้าไม่ได้เพียงเรียกเรามาเป็นคริสเตียนเพื่อจะให้มาโบสถ์ทุกอาทิตย์แม้การมาโบสถ์จะเป็นเรื่องสำคัญและเป็นเรื่องที่จำเป็นกับการเติบโต
พระเจ้าไม่ได้เพียงเรียกคริสเตียนมาบอกต้องเฝ้าเดี่ยวทุกวันแม้การเฝ้าเดี่ยวจะเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตแต่เป้าหมายที่พระเจ้าเรียกคริสเตียนคือความเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในฝ่ายจิตวิญญาณไม่ได้เป็นเพียงแต่เด็กที่รอรับแต่เป็นผู้ใหญ่ที่พร้อมจะเป็นผู้ให้ไปสู่ชีวิตที่โตขึ้นมีวุฒิภาวะมีความคิดที่ไม่เป็นเหมือนเด็กไม่สนใจสิ่งที่เป็นเด็กๆมีเสถียรภาพในจิตใจและสามารถเป็นที่พึ่งพาให้กับผู้อื่นในการใช้ชีวิตได้นี่คือเป้าหมายที่สำคัญของการเป็นคริสเตียนคือการเป็นผู้ใหญ่ในฝ่ายจิตวิญญาณการที่เรามารู้จักพระเจ้าแล้วไม่ได้เป็นเพียงแต่คนที่รอรับพระพรจากพระเจ้าติดตามล่าพระพรแสวงหาพระพรและบูชาพระพรแต่เป็นคนที่เติบโตแม้ในวันที่เราจะไม่มีการอวยพรในเชิงวัตถุเรายังมีจิตใจที่มั่นคงเติบโตและเข้มแข็งกับพระเจ้านี่คือ SM แรกที่เป็นเป้าหมายของการเป็นคริสเตียนคือความเติบโตในฝ่ายจิตวิญญาณและ SM ที่2คือ spiritual multiplication หรือการเพิ่มคูณฝ่ายจิตวิญญาณนี่คือสิ่งที่สองที่จะทำให้ชีวิตของเราได้แสดงความเติบโตออกเป็นการสร้างคนอื่นให้เติบโตได้เราจะสร้างคนอื่นให้เติบโตได้อย่างไรถ้าเราไม่เติบโตแต่นั้นการทวีคูณฝ่ายวิญญาณจึงเป็นผลของความเติบโตในชีวิตฝ่ายวิญญาณถ้าหากเราเพียงแต่จะเน้นการทวีคูณฝ่ายวิญญาณก่อนเป็นอันดับแรกเราก็จะมีชีวิตแบบแรกคือเอาไซน์อินแต่ถ้าเราสนใจกับเรื่อง spiritual maturity หรือความเติบโตฝ่ายวิญญาณก่อนเราก็กำลังดำเนินชีวิตจาก inside out คือจากภายในออกไปสู่ภายนอกเพราะเราจะสร้างคนในแบบที่เราเป็นอาจารย์ก็สอนผมบอกว่ามังกี้ซีมังกี้ดูลิงเห็นยังไงลิงก็ทำแบบนั้นถ้าเราจะสร้างใครสักคนเขาเห็นชีวิตเรายังไงเขาก็เป็นแบบนั้นการทวีคูณคนที่เติบโตกับพระเจ้าจึงเริ่มต้นจากตัวเราที่เติบโตก่อนเอเมนไหมครับวันนี้เราจึงจำเป็นต้องเลือกวิธีการใช้ชีวิตของเราเราจะใช้ชีวิตแบบไหนไปสนใจเรื่องผลลัพธ์ก่อนหรือจะสนใจเรื่องความเติบโตภายในจิตใจก่อนและเมื่อเราสนใจอย่างถูกต้องสองสิ่งนี้มันจะคู่กันบางคนบอกว่าเราสนใจในความเติบโตเราไม่สนใจเรื่องความผลลัพธ์ของการทวีคูณผมว่านี่ไม่ใช่เป้าหมายของชีวิตคริสเตียนที่สมบูรณ์แบบพระคัมภีร์ได้พูดถึงเป้าหมายชีวิตคริสเตียนทั้ง2 SM นี้ในชีวิตของเราดังนั้นเราจึงต้องโตและเมื่อเราโตเราจะทวีคูณได้เอเมนไหมครับเราจึงจำเป็นต้องเลือกวิธีการใช้ชีวิตเราวันนี้เราไปทำงานเราอยู่ในโลกเราอยู่ในเป้าหมายเราอยู่ในความตั้งเป้าของเราแต่เราต้องเลือกว่าเราจะใช้ชีวิตแบบไหนวันนี้จะใช้ชีวิตแบบภายนอกเข้ามาสู่ภายในหรือจะใช้ชีวิตแบบภายในไปสู่ภายนอกและการเลือกนี้มันจะส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนกิจวัตรประจำวันของเราเราจะไม่ใช้ชีวิตแบบที่เราเคยใช้เราจะจัดลำดับความสำคัญกับเรื่องบางเรื่องใหม่เราจะไม่เอาเรื่องของจิตวิญญาณเป็นเรื่องรองเรื่องกิจกรรมในงานอดิเรกแต่เราจะเอาเป็นเรื่องสำคัญเพราะเรารู้ว่าโลกภายนอกจะเกิดผลเมื่อโลกภายในเติบโตมันจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงความคิดเฮนรี่นูเวนได้กล่าวว่ายิ่งคุณมีชีวิตภายนอกที่ไปไกลมากเพียงใดชีวิตภายในของคุณยิ่งต้องลงลึกมากเท่านั้นถ้าคุณอยากจะไปไกลในภายนอกชีวิตภายในของคุณยิ่งต้องลงลึกมากเท่านั้นเพราะถ้าเราใหญ่และไปไกลมากขึ้นโดยชีวิตไม่ลงลึกสุดท้ายเราจะพังคลื่นคำถามคือแล้วเราจะบำรุงชีวิตภายในของเราได้อย่างไรทำยังไงที่โลกภายในเราจะเติบโตขึ้นซีรีส์นี้จะนำเสนอคำตอบหนึ่งให้กับท่านคืออุปนิสัยฝ่ายวิญญาณในพาร์ทที่สองอุปนิสัยฝ่ายวิญญาณภาษาอังกฤษใช้คำว่า spiritual discipline คำถามที่น่าสนใจคืออุปนิสัยฝ่ายวิญญาณคืออะไรอุปนิสัยฝ่ายวิญญาณคืออะไรอุปนิสัยฝ่ายวิญญาณอาจจะถูกสอนตั้งแต่เราเป็นผู้เชื่อใหม่เพิ่งรู้จักพระเจ้าคริสเตียนที่ดีต้องเฝ้าเดี่ยวทุกวันคริสเตียนที่ดีต้องอ่านพระคัมภีร์เสมอถ้าจะให้ดีควรจะอ่านพีทุกวันอ่านให้ได้วันละ4บทปีนึงก็จะจบ1รอบคริสเตียนที่ดีต้องมาโบสถ์ทุกอาทิตย์คริสเตียนที่ดีควรต้องไปกลุ่มแคร์เป็นประจำอย่าขาดการสามัคคีธรรมคริสเตียนที่ดีควรจะต้องถวายทรัพย์คริสเตียนที่ดีควรจะต้องรับใช้คนอื่นและเมื่อเรามองในความคิดแบบนี้เราก็จะเริ่มกำหนดว่านี่คือสิ่งภายนอกที่การจะเป็นคริสเตียนต้องทำสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นเราก็จะทำสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดและพอเราทำสิ่งภายนอกเหล่านี้โดยที่เราขาดความเติบโตจากภายในสิ่งภายนอกเหล่านี้วันนึงมันก็จะค่อยๆบีบจนกระทั่งเราแคลกแล้วก็แตกราวเราก็จะให้กิจกรรมที่ดีเหล่านี้กลายเป็นภาระหนักแทนที่จะเป็นสิ่งที่สร้างเราให้เติบโตขึ้นอุปนิสัยฝ่ายวิญญาณจริงไม่ใช่แค่ว่ากิจกรรมว่าอะไรในแนวทางของอุปนิสัยฝ่ายวิญญาณนี้มีอยู่4อย่างซึ่งผมจะนำเสนอไม่ใช่เป็นรูปกิจกรรมที่จะทำแต่เป็นหัวใจที่เป็นแก่นของอุปนิสัยเหล่านั้นแล้วพอเราได้แก่นของอุปนิสัยเหล่านั้นมันจะแสดงออกเป็นรูปธรรมของการแสดงออกเป็นธรรมชาติเองอุปนิสัยฝ่ายวิญญาณคืออะไรแก่นของอุปนิสัยฝ่ายวิญญาณคือการเปิดที่ว่างให้กับชีวิตอุปนิสัยฝ่ายวิญญาณคือการเปิดพื้นที่ว่างให้กับชีวิต
ถ้าสมมติพี่น้องจะคุยใครสักคนหนึ่งที่ชีวิตเขายุ่งไปหมดเลยเราจะไม่มีโอกาสที่ไปพบหรือคุยกับเขาแบบลงลึกได้เลยพ่อสักคนหนึ่งที่วุ่นตลอดเวลาลูกจะไม่มีเวลากับการมาพบเขามาคุยมาปรึกษาหารือชีวิตของคริสเตียนเหมือนกันถ้าเราเต็มไปหมดเลยโดยไม่มีพื้นที่ว่างเราจะรับรู้พระเจ้าไปแค่ปรัชญาในหัวแต่เราไม่ได้มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าอุปนิสัยฝ่ายวิญญาณคือการเปิดพื้นที่ว่างของชีวิตบ้างเวลาพี่น้องอ่านเลคเชอร์โน้ตที่ไม่มีช่องว่างมันน่าอ่านไหมครับเราชอบอ่านเลคเชอร์โน้ตที่มันมีช่องว่างบ้างทำให้เราไม่รู้สึกอึดอัดเกินไปชีวิตของเราเหมือนกันถ้าไม่มีช่องว่างเลยมันก็เป็นชีวิตที่ไม่น่าอ่านเลยไม่น่าที่จะเป็นแบบนั้นเลยทำไมลูกถึงไม่อยากทำอาชีพพ่อแม่เพราะลูกเห็นพ่อแม่ใช้ชีวิตแล้วลูกไม่อยากจะเป็นแบบนี้พ่อแม่ยุ่งกับงานมากจนไม่มีเวลาให้กับเขาค้าขายทุกอย่างต้องผูกกับพ่อแม่บ้านเราไม่เคยหยุดบ้านเราไม่เคยไปเที่ยวกันเลยเพราะว่าต้องเปิดร้านต้องค้าขายตลอดลูกก็จะไม่ชอบวิชาชีพนี้เพราะพ่อแม่ไม่มีพื้นที่ว่างการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขให้เขาเห็นเลยคริสเตียนจึงต้องมีอุปนิสัยฝ่ายวิญญาณซึ่งเป็นการเปิดพื้นที่ว่างของชีวิตบ้างให้พระเจ้าเข้ามาทำงานภายในเราอีกสิ่งหนึ่งของอุปนิสัยฝ่ายวิญญาณคือการพัฒนาความจดจ่อทางจิตวิญญาณไม่ใช่แค่เปิดพื้นที่ว่างแต่เป็นการพัฒนาความจดจ่อทางจิตวิญญาณทำให้จิตวิญญาณเราจดจ่อได้ดีขึ้นจนเราติดสนิท กับพระเจ้าเรามีความคอนเซนเทรตมีการจดจ่อและเป็นอุปนิสัยที่บำรุงเลี้ยงจิตวิญญาณให้โตเป็นผู้ใหญ่จะเป็นอุปนิสัยที่ทำให้จิตวิญญาณเราได้อาหารและเราโตขึ้นมีความคิดที่ดีเข้ามาในหัวเราเอากิเลสเอาอบายออกไปเป็นการเปลี่ยนรูปแบบความคิดรูปแบบการใช้ชีวิตเพื่อเราจะโฟกัสโลกที่สูงกว่าไม่ใช่แค่โลกที่จับต้องได้และจะขับเคลื่อนการตัดสินใจของเราไปสู่สิ่งที่เป็นฝ่ายวิญญาณมากกว่าแรงกระตุ้นจากสิ่งรอบข้างทั้งหมดนี้คือความหมายของอุปนิสัยฝ่ายวิญญาณคือสิ่งที่ช่วยเปิดพื้นที่ว่างสิ่งที่ช่วยพัฒนาความจดจ่อของเรากับพระเจ้าสิ่งที่ช่วยทำให้เราได้รับอาหารทำให้เราถูกเปลี่ยนรูปแบบความคิดและรูปแบบการใช้ชีวิตและการขับเคลื่อนเราให้ไปสู่การตัดสินใจฝ่ายวิญญาณไม่ใช่แค่แรงกระตุ้นของเนื้อหนังรอบข้างคำว่าอุปนิสัยฝ่ายวิญญาณภาษาอังกฤษใช้คำว่า disciplineภาษาไทยแปลตรงๆคือวินัยผมลังเลว่าจะเลือกชื่อซีรีส์นี้ว่าวินัยฝ่ายวิญญาณดีหรืออุปนิสัยฝ่ายวิญญาณดีผมมองเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องวินัยในแง่หนึ่งวินัยหมายความว่ามันไม่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติต้องฝึกงั้นสิ่งทั้งปวงนี้จึงเป็นวินัยเป็นสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติแต่ต้องฝึกแต่ขณะเดียวกันวินัยกับให้ความรู้สึกของความพยายามของมนุษย์ลำพังและวินัยให้ความรู้สึกของความตึงเครียดความรู้สึกเหน็ดเหนื่อยผมจึงตัดสินใจจะเลือกสิ่งที่เป็นชื่อซีรีส์นี้ว่าอุปนิสัยแทนคำว่าวินัยเพราะอุปนิสัยมันเป็นความรู้สึกเพลิดเพลินไม่ใช่เพียงแค่การบังคับบีบบังคับด้วยความพลังความตั้งใจเท่านั้นแต่มันเป็นการเทรนไม่ใช่การทรายอุปนิสัยฝ่ายวิญญาณไม่ใช่การทรายแต่เป็นการเทรนไม่ใช่การพยายามอย่างเดียวแต่เป็นการเทรนตัวเองเป็นการฝึกตัวเองพี่น้องเห็นความแตกต่างการทรายกับการเทรนไหมครับสองอันอาจจะมีความทรายก็คือพยายามเราพยายามเข้าแต่เทรนคือการฝึกตัวเองให้มันกลายให้มันมีความชำนาญให้มีความเชี่ยวชาญมันเป็นการฝึกตัวเองให้เติบโตขึ้นถ้าร่างกายต้องการการฝึกฝนความคิดก็ต้องการการฝึกฝนจิตวิญญาณก็ต้องการการฝึกฝนผมเห็นหลายคนประสบความล้มเหลวเพราะไม่ฝึกความคิดตัวเองปล่อยให้ความคิดเป็นพื้นที่ลานแคทวอล์กของความคิดลบๆคำพูดลบๆปีมารซาตานมาเดินเล่นหน่วยหน้าอยู่ในสวนสาธารณะแห่งความคิดของเราใครจะพูดอะไรเราก็รับเข้ามาในจิตใจทำให้เราตกต่ำรู้สึกห่อเหี่ยวเราบริโภคข่าวสารบริโภคคำพูดก็สิบคำซุบซิบนินทาปล่อยให้ความคิดไม่ดีเข้ามาหน่วยหน้าอยู่ในความคิดของเรานี่เขาเรียกว่ามีวินัยทางกายแต่อาจจะขาดวินัยทางความคิดรวมถึงวินัยทางจิตวิญญาณก็ต้องการการฝึกฝนถ้ากายต้องการการฝึกฝนจิตใจก็ต้องฝึกจิตวิญญาณก็ต้องฝึกมันจึงไม่ใช่แค่เรื่องการทรายหรือการพยายามด้วยกำลังตัวเองแต่เป็นการฝึกด้วยพึ่งพระคุณพระเจ้าใน1ทิโมธีบทที่4ข้อ7ถึง8บอกว่าอย่าเกี่ยวข้องกับนิยายของพวกไม่นับถือพระเจ้าและเรื่องเล่าที่ไร้สาระแต่จงฝึกตนในทางพระเจ้าโอ้เราชอบมากเลยเรื่องไร้สาระมันเบาสมองดีใช่ไหมครับ ชอบแต่มันเครียดมาเยอะแล้วเรื่องอะไรไร้สาระเนี่ยชอบมันรู้สึกไม่ต้องมานั่งเครียดไม่ต้องหนักดีปั้มปีบอกว่าอย่าไปใส่ใจกับมันแต่ให้ฝึกตัวในทางพระเจ้าเพราะการฝึกทางกายมีประโยชน์อยู่บ้างทางพระเจ้าก็มีประโยชน์ในทุกด้าน
พราะมีพระสัญญาสำหรับชีวิตปัจจุบันและอนาคตเราจึงต้องฝึกตัวเองและสิ่งที่น่าสนใจคือคำว่า discipline ที่แปลว่าวินัยเนี่ยมีความคล้ายคลึงกันกับคำว่า disciple ที่แปลว่าสาวกดังนั้นการเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์เนี่ยเราจึงจำเป็นต้องฝึกฝนชีวิตของเราด้วยแต่ไม่ได้ฝึกฝนด้วยกำลังเราลำพังแต่เป็นวิธีแห่งพระคุณเพราะสาวกก็จะต้องติดตามผู้ที่เป็นนายสาวกพระเยซูคือผู้ที่รักพระเยซูผู้ที่เดินตามพระเยซูผู้ที่รับใช้พระเยซูและผู้ที่เป็นเหมือนพระเยซูมันมี4คำคือคำว่ารักคำว่าตามคำว่ารับใช้และคำว่าเป็นเหมือนนี่คือการเป็นสาวกของพระเยซูเรารักพระเยซูคริสต์เราเดินตามพระเยซูเรารับใช้พระเยซูและเราเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์ความเติบโตแบบนี้จำเป็นต้องการอุปนิสัยการถูกสร้างลักษณะนิสัยและวินัยในชีวิตให้เกิดขึ้นอุปนิสัยฝ่ายวิญญาณนี้อย่างไรก็ตามมันเป็นแค่วิธีการไม่ใช่เป้าหมายเป้าหมายจึงไม่ใช่แค่เพื่อได้ทำแต่เพื่อเราจะได้ใกล้ชิดพระเจ้าไม่ใช่เพื่อทำเพื่อจะถูกนับว่าเป็นคริสเตียนที่ดีแต่เราทำเพื่อเราจะใกล้ชิดพระเจ้าเราทำเพื่อเราจะเติบโตขึ้นเอเมนไหมครับอุปนิสัยฝ่ายวิญญาณจึงไม่ใช่เพียงข้อบังคับในศาสนาที่ทำให้เรากลายเป็นผู้ที่ถือบทบัญญัติเชิงตัวอักษรและไปตัดสินคนอื่นคุณไม่เฝ้าเดี๋ยวทุกวันเป็นคริสเตียนที่ไม่ดีพอคุณไม่มาโบสถ์ทุกอาทิตย์คุณเป็นคริสเตียนที่ไม่ดีพอผมคิดว่าแต่ละคนมีปัจจัยและรายละเอียดที่แตกต่างกันและลึกที่สุดเราไม่ควรอยู่ในสังคมของการตัดสินกันเราเห็นการตัดสินกันเกิดขึ้นในสังคมมากมายแม้กระทั่งในสังคมของความเชื่อบางครั้งเราใช้ชีวิตพัมพีสอนเราอย่าดำเนินชีวิตให้เป็นที่สะดุดของคนอื่นและก็อย่าดำเนินชีวิตให้สะดุดใครเราไม่ควรจะไปตั้งตัวตัดสินใครแต่ละคนมีเส้นทางของเขาแต่เราควรหนุนจิตชูใจซึ่งกันและกันหนุนจิตชูใจและเสริมสร้างกันด้วยวิธีทางแห่งพระคุณอุปนิสัยฝ่ายวิญญาณจึงเป็นหนทางแห่งพระคุณเป็นหนทางที่นำไปสู่เป้าหมายปลายทางคือการเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์ไม่ใช่นำเราไปสู่การเป็นคริสเตียนที่เคร่งตามข้อบังคับตามตัวอักษรและมีความรู้สึกว่าถ้าเราขาดไปสักหนึ่งครั้งเราทำบาปเราทำผิดหรือเอาสิ่งนี้ไปตัดสินคนอื่นและกลายเป็นคริสเตียนที่ถือบทบัญญัติเอาเครื่องเจาะแหล่งน้ำไปฟาดเพื่อนร่วมความเชื่อด้วยกันมันไม่ใช่แค่จำนวนชั่วโมงอธิษฐานที่พระเจ้าเปลี่ยนแต่มันคือเรื่องราวพระเจ้าที่เปลี่ยนเราผ่านชั่วโมงอธิษฐานเองไหมครับผมจึงไม่ได้บอกว่าการเฝ้าเดี๋ยวทุกวันเป็นเรื่องไม่ดีไม่ใช่นะครับแต่ลึกไปกว่านั้นเราต้องการพระเจ้าแล้วมันแสดงออกเป็นการใช้ชีวิตของเรามันอาจจะมากกว่าวันละครั้งมันอาจจะเป็นช่วงเวลาต่างๆที่เราใช้ชีวิตเหมือนแดเนียลอธิษฐานกับพระเจ้าวันละ3ครั้ง5ครั้งดาวิดอธิษฐานกับพระเจ้าสิ่งเหล่านี้เป็นการแสดงออกมันจึงไม่ใช่ชั่วโมงจำนวนชั่วโมงอธิษฐานที่มากกว่าที่พระเจ้าเปลี่ยนเราแต่มันคือเรื่องของพระเจ้าที่เปลี่ยนเราผ่านช่วงเวลาในการอธิษฐานต่างหากดิสซิปลินของพระเยซูได้แสดงออกในพระธรรมลูกาบทที่6ข้อที่12ถึงข้อที่19ผมจะอ่านไปด้วยกันกับพี่น้องนะครับในข้อที่12ถึงข้อที่13พระคัมภีร์บอกว่าในเวลาต่อมาพระเยซูเสด็จไปที่ภูเขาเพื่อจะอธิษฐานพระองค์ทรงอธิษฐานต่อพระเจ้าตลอดทั้งคืนพอถึงรุ่งเช้าพระองค์ทรงเรียกสาวกมาแล้วทรงเลือกสาวก12คนผู้ซึ่งพระองค์ทรงให้ชื่อว่าอัครทูตในข้อ12เราเห็นดิสซิปลินแรกของพระเยซูคริสต์คือการเสด็จไปที่ภูเขาเพื่อจะอธิษฐานแต่ลำพังนี่คือดิสซิปลินอย่างแรกของพระเยซูที่เรียกว่าการมีช่วงเวลาลำพังภาษาอังกฤษใช้คำว่าโซลิจูดคือการมีเวลาลำพังเพื่อเราจะเงียบพอและสงบพอกับการได้ยินเสียงของพระเจ้าถ้าเราได้ยินเสียงมากมายเสียงกระซิบสักเสียงหนึ่งเราอาจจะละเลยแต่ถ้าเราเงียบพอเราจะได้ยินแม้กระทั่งเสียงกระซิบดิสซิปลินอย่างแรกของพระเยซูคือการมีช่วงเวลาลำพังและควรเป็นดิสซิปลินของเราทุกคนที่นี่ที่จะมีเวลาลำพังกับพระเจ้าข้อ13ได้พูดต่อไปหลังจากพระเยซูคริสต์ใช้เวลาลำพังพระองค์ก็เรียกสาวกมาและพระองค์เริ่มฟอร์มกลุ่มหนึ่งคือชุมชนเริ่มฟอร์มคอมมูนิตี้ดิสซิปลินอย่างที่2ที่เกิดขึ้นในช่วงเช้าขณะที่ค่ำมืดคือโซลิจูดการมีเวลาลำพังช่วงเช้าคือดิสซิปลินของการมีชุมชนการมีอุปนิสัยฝ่ายวิญญาณจึงไม่ใช่การแยกจากสังคมอย่างสุดโต่งแต่ในที่สุดอุปนิสัยฝ่ายวิญญาณจำเป็นต้องมีชีวิตในชุมชนเป็นช่วงเวลาเช้าในรุ่งเช้าพระเยซูเรียกสาวกและรวมเขาด้วยกันเป็นชุมชนเราต้องมีชีวิตกับคนรอบข้างปรัชญาคริสเตียนไม่ได้สอนให้คริสเตียนปลีกจากคนแต่สอนให้คริสเตียนมีเวลาลำพังกับพระเจ้าเพื่อจะกลับเข้าไปสู่คนเพื่อจะกลับไปประสบในบททดสอบจริงของชีวิตเราเจอความขัดแย้งเราฝึกแสดงความรักกับคนที่ไม่น่ารักเราฝึกที่จะแสดงความชื่นชมกับผู้ที่ประสบความสำเร็จเราฝึกที่แสดงความอดทนต่อคนที่เห็นต่าง
เราฝึกที่จะเปิดใจกว้างและยอมรับคนรักคนที่ตัวตนของเขาไม่ใช่เพียงสิ่งที่เขาทำเราฝึกที่จะเผชิญความผิดหวังเราจะไม่มีทางฝึกเผชิญความผิดหวังถ้าเราไม่อยู่กับคนเราจะไม่สามารถฝึกจิตใจในการให้อภัยถ้าเราไม่อยู่กับคนดิสซิปลินรูปนิสัยฝ่ายวิญญาณจึงจะนำเราไปสู่สิ่งที่2คอมมูนิตี้การเข้าสู่กลุ่มคนเพื่อจะฝึกบททดสอบของการสร้างชีวิตในที่ส่วนตัวหลังจากนั้นในข้อ17พระเยซูทำอะไรต่อไปข้อ17บอกว่าแล้วพระองค์กับอัครทูต12คนนั้นก็ลงมายืนอยู่บนที่ราบแห่งหนึ่งพร้อมกับสาวกคนอื่นๆและมหาชนที่มาจากทั่วแคว้นยูเดียกรุงเยรูซาเล็มรวมทั้งเมืองไทระและเมืองไซดอนซึ่งเป็นเมืองชายฝั่งทะเลเพื่อจะฟังพระองค์และให้พระองค์ทรงรักษาโลกของเขาในที่สุดพระเยซูเปลี่ยนจากโซลิจูดคือที่ปลีกวิเวกลำพังมาสู่คอมมูนิตี้คือชุมชนรอบตัวครอบครัวเพื่อนฝูงที่ทำงานในที่สุดจากคอมมูนิตี้พระเยซูไปสู่ที่สิ่งที่3คือมินิสทรีงานรับใช้กับผู้คนภายนอกการเอาตัวเองออกไปแล้วเห็นกลางคืนเช้าและบ่ายเป็นการเติบโตจากโลกภายในมาสู่ชุมชนใกล้เคียงไปสู่การรับใช้ในพื้นที่ภายนอกในช่วงเวลากลางคืนเช้าและบ่ายแสดงถึง spiritual discipline 3อย่างของพระเยซูใน3หมวดหมู่หลักๆสิ่งนั้นจึงเคลื่อนไปสู่การรับใช้เราจึงรับใช้ออกมาจากภายในไปสู่ภายนอกเอเมนไหมครับเรารับใช้ออกมาจากข้างในไปสู่ข้างนอกและการรับใช้แบบนี้ทำให้เราเติบโตยิ่งรับใช้พระเจ้าชีวิตภายในของเราก็ยิ่งถูกแสดงออกมามันไม่ควรจะมีคนที่รับใช้พระเจ้าเสร็จแล้วต้องอยู่ในสภาพของการเบิร์นเอาท์เลยหรือการรู้สึกหมดแรงฝ่ายวิญญาณท้อใจหลงหายเพราะว่ารับใช้พระเจ้ามากเกินไปผมคิดว่าปัญหาที่เราเป็นอย่างนั้นเพราะเรารับใช้พระเจ้าผิดวิธีต่างหากถ้าเรารับใช้พระเจ้าจากชีวิตภายในมาสู่ชีวิตในชุมชนมาสู่ชีวิตภายนอกเราจะรับใช้พระเจ้าออกจากความแข็งแรงจากภายในและการรับใช้แบบนี้จะทำให้เรามีอิทธิพลชีวิตไปสู่ผู้คนทำไมคนจับชายฉลองพระเยซูคริสต์ถึงสัมผัสพิเศษที่แผ่ซ่านเพราะพระเยซูให้ความสำคัญกับเวลาส่วนตัวกับพระบิดามันทำให้ชีวิตในชุมชนของพระองค์มีสิ่งที่เรียกว่าฤทธิ์เดชสิ่งที่เรียกว่าเป็นความแตกต่างแต่บ่อยครั้งคนเราทำกลับกันเราเริ่มต้นอย่างแรกคือเรามีแรงปรารถนาไปสู่สิ่งดีในโลกเราลงมือทำจริงจังเราไปสู่มินิสทรีพอเราทำไม่ไหวเราก็มาหาพี่น้องในความเชื่อคอมมูนิตี้ช่วยหน่อยอันนี้เราทำไม่ได้ช่วยกันหน่อยสุดท้ายพอช่วยกันแล้วไม่ไหวสุดๆจริงๆก็เลยกลับมาหาพระเจ้ามาอธิษฐานกับพระเจ้าขอโซลิจูกับพระเจ้าพระเจ้าช่วยด้วยครับลงทำนู่นทำนี้แล้วทำไม่ได้ขอพระเจ้าช่วยทิศทางมันสวนกลับกับพระเยซูมันก็ทำให้คนท้อถอยในการรับใช้ไม่ใช่การรับใช้ทำลายคนแต่การรับใช้ผิดวิธีต่างหากการรับใช้ด้วยวิธีคิดและชีวิตที่ไม่เติบโตจากภายนอกสู่ภายในต่างหากที่ทำให้คนคนนั้นมีปัญหาอุปนิสัยฝ่ายวิญญาณจึงไม่ได้จบที่การปลีกวิเวกสันโดษแต่สุดท้ายจะพาเราไปสู่การเปิดพื้นที่ให้พระเจ้าทำงานเพื่อจะมีแรงผลักไปสู่การรับใช้ผู้อื่นในภายนอกผมจะพูดถึงอุปนิสัย4อย่างที่เป็นเชิงนามธรรมและจะในนามธรรมเหล่านั้นจะมีรูปธรรมในการแสดงออกและถ้าเราจับหัวใจอุปนิสัยสำคัญ4อย่างนี้ได้เราจะแสดงออกมาเป็นการกระทำที่มาจากหัวใจที่ถูกต้องอุปนิสัยอย่างที่1คืออุปนิสัยแห่งการยอมจำนนทั้ง4อุปนิสัยจะเริ่มต้นด้วยตัว S คือ Submission, Study, Solitude แล้วก็ Service อุปนิสัยอย่างแรกคือการ Submission หรือการยอมจำนนเป็นอุปนิสัยอย่างแรกที่จำเป็นสำหรับคริสเตียนเรามาเป็นคริสเตียนเราต้องเป็นคนยอมจำนนเราเห็นทุกวันนี้ในสังคมคนรักอิสระคนรักความเป็นตัวเองสูงมากเราอยากจะเป็นแบบนี้ทำไมต้องมาเปลี่ยนเราทำไมเราต้องยอมเราก็อยากจะพูดในสิ่งที่เราอยากจะพูดแม้สิ่งที่เราพูดบางครั้งมันไปทำร้ายคนอื่นมันเป็นการกล่าวร้ายคนอื่นก็ไม่สนใจแล้วมองว่านี่คือสิทธิเสรีภาพผมเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นในสังคมแล้วเรายึดถือตัวของเราเองเกินไปเราอยากจะอยู่รอบข้างกับคนที่เอาแต่ตัวเองเหรอครับเราอยากจะคบกับเพื่อนที่เห็นแก่ตัวเองฉันอยากจะพูดฉันมีสิทธิของฉันฉันจะใช้ชีวิตแบบนี้ของฉันเธอจะทำไมและไม่แคร์ใครเราไม่อยากจะใช้ชีวิตกับคนแบบนี้หรืออยู่รายรอบด้วยคนแบบนี้ตลอดเวลาพระเจ้าจึงสอนคริสเตียนว่าเรื่องสำคัญที่สุดแม้คุณมีสิทธิ์แต่คุณต้องรู้จักยอมเป็นการรู้จักสละความเสียสละมันเติบโตกับเรื่องการรักษาศีลมันคือการยอมเป็นและรู้ว่าใครที่เราควรจะยอมเวลาไหนที่เราควรจะต้องยอมการซับมิชชั่นหรือความการรู้สึกยอมให้เป็นคืออุปนิสัยอย่างแรกของชีวิตที่ทำให้เติบโตไปสู่อุปนิสัยแบบอื่นๆเราจะสามารถยอมเป็นและเราจะใช้ชีวิตสู่การพักสงบเราจะพบกับการพักที่สมบูรณ์ของความเชื่อและการยอมเป็นจะช่วยดับความกังวลในจิตใจของเราได้คนเราทุกวันนี้ไม่ยอมเราสู้กันก็ไม่ยอมฝ่ายที่อ่อนกำลังกว่าก็ปรับยุทธศาสตร์การต่อสู้ฝ่ายที่แข็งแรงกว่าก็
็ไม่สามารถที่จะรับมือกับยุทธศาสตร์ใหม่ของฝ่ายที่อ่อนแอกว่าโลกนี้ก็มีการต่อสู้มีข่าวร้ายไปหมดเราไม่สามารถจะกำจัดฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดให้สิ้นซากทั้งหมดเพราะฝ่ายที่อ่อนแอเขาจะหายุทธศาสตร์ใหม่วัวตัวหนึ่งล้มทับเห็บเห็บมันยังไม่ตายเลยครับเมื่อเราต่อสู้เราไม่ยินยอมที่จะให้อภัยไม่ยอมที่จะยกเลิกสุดท้ายเราก็เต็มไปด้วยศัตรูและชีวิตเราก็เต็มไปด้วยความรู้สึกที่มันวางไม่ได้พอเราปล่อยวางไม่ได้ใจเราก็ทนทุกข์และความทนทุกข์เหล่านี้คือสิ่งที่เราสร้างเพราะเราไม่รู้จักยอมผมชอบคำหนึ่งว่าที่ฝรั่งเขาเรียก illusion of control ภาพลวงตาของการควบคุมทุกอย่างในโลกทุกวันนี้มันถูกควบคุมหมดแล้วควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างผมไปสิงคโปร์คนสิงคโปร์บอกว่าทุกอย่างในประเทศนี้ถูกควบคุมรถแท็กซี่ทุกคันมีตัวบอกพิกัดหมดมีกล้องดาวเทียมมีกล้องวงจรปิดทุกอย่างในประเทศนี้ถูกควบคุมมนุษย์เราคนไทยเราตัวของผมเองพยายามจะควบคุมและถ้าเราอยู่ในสถานการณ์ที่ควบคุมอะไรไม่ได้เราจะกังวลเราจะวิตกแต่ความจริงแล้วความสามารถในการควบคุมของเราแบบเบ็ดเสร็จนั้นเป็นแค่ภาพลวงตาเราไม่สามารถจะควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างได้และการที่เรายึดติดกับการควบคุมทำให้เรากังวลเมื่อเราคุมไม่ได้มันกลายเป็นภาพลวงตาวิธีการจะหลุดจากความกังวลแบบนี้ก็คือการยอมรับข้อเท็จจริงว่าเราคุมไม่ได้ทุกอย่างและต้องฝากให้มือที่สูงกว่าเป็นคนที่คอยช่วยเราควบคุมมันการยอมจำนนคือการรู้ว่าใครที่เราควรต้องยอมเหมือนเหตุการณ์ที่มีรถหนึ่งคันมาชนรถผมและเขาวิ่งรีบเหยียบไปอย่างรวดเร็วตอนเที่ยงคืนผมก็รู้ว่าผมต้องยอมที่จะให้มันผ่านไปเพราะว่าลูกๆนั่งอยู่ในรถหมดและอย่างอีกอย่างหนึ่งผมขับก็ตามเขาไม่ทันหรอกผมขับรถไม่ซิ่งพอเรายอมจำนนเพราะเรารู้จักความสามารถนั้นเล็กน้อยของตัวเองนะครับอะไรมานิดหน่อยก็ตกใจแล้วนะครับนะเรารู้จักตัวเองไงไม่ใช่ว่าเรายอมให้เขาหยามนะครับเพราะเราตามเขาไม่ทันเราต้องรู้ว่าอะไรใครที่เราควรยอมแล้วบางเรื่องตามเข้าไปก็มีแต่ผลเสียมันก็เสียหายกันทุกฝ่ายชีวิตเราจึงต้องยอมให้เป็นและการยอมเหล่านี้คืออุปนิสัยฝ่ายวิญญาณอย่างหนึ่งทำให้เราไม่ต้องอยู่ในความขัดแย้งอย่างคาราคาซังทำให้เราสามารถให้อภัยกับคนที่เคยทำผิดต่อเราทำให้เราไม่ยึดติดกับการสูญเสียและทำให้เราใช้ชีวิตอยู่ในการวางใจพระเจ้าผู้ทรงควบคุมการยอมจำนนเหล่านี้จะแสดงออกเป็นการกระทำยังไงรู้ไหมครับรูปแบบการแสดงออกของการยอมก็คือการอธิษฐานและการนมัสการเราจะไม่ได้บอกดิสซิปลินคริสเตียนคืออธิษฐานนมัสการแต่ดิสซิปลินคริสเตียนคือการยอมและเมื่อเรายอมเราจะอธิษฐานเมื่อเรายอมเราจะนมัสการถ้าเราทำอะไรด้วยตัวเองได้เราจะอธิษฐานไหมครับธุรกิจนี้เราจัดการได้วันนี้ค้าขายดีเราจะไม่มาอธิษฐานแต่ถ้าวันนี้ลูกค้าไม่มาเลยเราจะคุกเข่าขอให้ลูกค้าเข้ามาขอให้ลูกค้าเข้ามาเมื่อเราสู่จุดที่เรายอมเราก็จะอธิษฐานเราจึงอธิษฐานเพราะเรายอมต่อพระเจ้าเราจึงนมัสการบอกกับพระเจ้าเพราะเรายอมและเราบอกว่าพระเจ้ากับเรายิ่งใหญ่เราจึงไม่ได้อธิษฐานเพียงเพราะตั้งใจอธิษฐานวันละ15นาทีแต่เพราะเรามีชีวิตที่ยอมเราจึงรู้ว่าเราขาดไม่ได้และเราจะอธิษฐานเอเมนมั้ยครับนี่คือเป็นนิสัยอย่างแรกของคริสเตียนและทำให้เราเติบโตขึ้นคือการยอมจำนนต่อพระเจ้าเราจะไม่เก็บบาปเอาไว้เรื่อยๆแต่เรามาโบสถ์ทุกอาทิตย์เรามาเผชิญหน้าพระเจ้าเราอธิษฐานทุกเช้าเราจะไม่เก็บบาปซ่อนไว้ในชีวิตเราเพราะเราต้องยอมกับพระเจ้าการยอมทำให้เรากลายเป็นชีวิตที่ได้รับการชำระให้บริสุทธิ์วันต่อวันทุกครั้งที่เราตระหนักถึงการดำรงอยู่ของพระเจ้าชีวิตเราก็ไม่อยากที่จะเก็บบาปไม่อยากที่จะเดินเป็นเพื่อนร่วมทางไปกับบาปไม่อยากไปส่งบาปกลับบ้านเราอยากที่จะแยกจากมันให้เร็วที่สุดเพราะเรารู้ว่าพระเจ้าไม่ต้องการสิ่งนี้จากชีวิตเราเอเมนไหมครับนี่คือ อุปนิสัยอย่างแรกคือการ submission คือการยอมจำนนอุปนิสัยที่2 S ที่2คือ study เราควรจะปลูกอุปนิสัยนี้ไว้ในชีวิตเราคือการศึกษาการลงลึกเพราะการลงลึกการศึกษาจะทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนจากความตื้นเขินไปสู่ความลึกซึ้งเหมือนภาษีกรีกที่บอกว่าการคิดซ้ำครั้งที่2ถือเป็นความฉลาดที่สุดเมื่อใครที่ให้เวลากับการศึกษาเขาก็จะพัฒนาตัวเองไปสู่ความเข้าใจที่แตกฉานมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆพอเราศึกษาอย่างดีความคิดเราก็ได้รับอาหารที่ดีความคิดที่ได้รับอาหารที่ดีความคิดก็เติบโตเราจะรู้จักกลไกของการแยกแยะเราจะมีวิจัยญาณในการเลือกว่าอะไรถูกอะไรไม่ถูกเพราะเราได้ฝึกทักษะในการศึกษาและการกลั่นกรองถ้าร่างกายต้องการอาหารที่ดีความคิดก็ต้องการอาหารที่ดีเราจะเติบโตตามสิ่งที่เราบริโภคเข้าไปมองร่างกายคนข้างพี่น้องก็จะรู้ว่าเขาบริโภคไปมากเท่าไหร่
เราจะโตตามสิ่งที่เราบริโภคเข้าไปแล้วเราจะเปลี่ยนร่างกายของเราก็ด้วยการเปลี่ยนสิ่งที่เราบริโภคผมคุยกับภรรยาเริ่มศึกษาวิธีกินอาหารแบบใหม่นะมีพี่เคยมาสอนต้องกินแอปเปิ้ลไซเดอร์ต้องกินน้ำมันมะกอกเดี๋ยวขอทำใจแป๊บหนึ่งนะครับถ้าอยากจะเปลี่ยนร่างกายของเราเราจะเปลี่ยนไปตามสิ่งที่เราบริโภคความคิดของเราจะเปลี่ยนไปตามสิ่งที่เราบริโภคเป็นอาหารทางความคิดคำถามคือวันนี้เราอ่านหนังสือประเภทไหนอยู่เราอ่านบทความประเภทไหนเราบริโภคสื่อประเภทไหนสิ่งเหล่านี้คืออาหารความคิดและทำให้ชีวิตเราถูกหล่อเลี้ยงด้วยสิ่งที่เราได้ศึกษาคริสเตียนจึงแสดงออกอุปนิสัยการศึกษานี้ในชีวิตส่วนตัวเราจึงไม่ใช่เพียงแค่มาเรียนพระคัมภีร์ในกลุ่มแต่เราอ่านพระคัมภีร์ส่วนตัวและให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้เปิดเผยตรัสกับเราในถ้อยคำผ่านพระวจนะพระเจ้าและทำให้เราเติบโตขึ้นในความคิดการสกัดสิ่งที่มันไม่ใช่ออกไปทีละเล็กทีละน้อยทุกครั้งที่ท่านให้เวลาฟังเสียงพระเจ้าและศึกษาพระคำชีวิตของท่านก็จะรับการเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยการศึกษาจึงสะท้อนออกมาเป็นการศึกษาพระคัมภีร์มันจึงออกมาเป็นการอ่านพระคัมภีร์การศึกษาพระคัมภีร์การเรียนพระคัมภีร์เพราะเรารู้ว่าพระวจนะพระเจ้าคือความจริงเราจะแยกความเท็จก็ต้องเอาความจริงมาเทียบจะแยกสีเทาเฉดต่างๆได้ก็ต้องมีสีขาวว่าขาวคืออะไรถึงจะแยกสีเทาได้การศึกษาพระคัมภีร์จะทำให้เราเปลี่ยนจากโลกที่ตื้นเขินไปสู่โลกที่มีความลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมเราจะไม่ตอบบทสัมภาษณ์เหมือนกับดาราทั่วไปที่ตอบว่าเราเป็นเพื่อนกันเราไม่เปลี่ยนแต่จำสคริปต์เข้ามาเราไม่เปลี่ยนแต่จำนักวิชาการแล้วพูดตามเขาจำพี่เลี้ยงเราที่สอนแล้วก็พูดสคริปต์ตามเขาแต่เราจะพูดออกมาจากความเข้าใจของตัวเราเองเพราะเราได้รับสิ่งนั้นมาจากพระเจ้าเอเมนไหมครับและสิ่งที่3อุปนิสัยที่3อย่างแรกคืออะไรนะครับ submission การยอมอย่างที่2คือ study การศึกษาอย่างที่3คืออุปนิสัย solitude หรือการมีเวลาลำพังนี่เป็นอุปนิสัยอย่างหนึ่งที่เราควรต้องมีในตารางเวลาของเรานอกจากเราจะอธิษฐานยอมจำนนนอกจากเราจะนมัสการนอกจากเราจะศึกษาพระคัมภีร์ในแต่ละวันสิ่งที่เราควรจะมีในตารางเวลาของเราคือการพักสงบประมาณสิ่งที่เป็น highly success person ทำเป็นประจำคือคนที่ประสบความสำเร็จสูงทำเป็นประจำในช่วงเช้าแต่ละวันหนึ่งในนั้นก็คือการมีเวลาสงบจิตสงบใจของเขานะเพื่อจะเข้าถึงสิ่งที่สูงส่งกว่าในความเชื่อของเขาการที่เรามีเวลาลำพังเนี่ยทำให้เราได้มีช่วงการสงบพอที่จะได้ฟังเสียงของพระเจ้าเป็นการเปิดพื้นที่ว่างให้กับชีวิตเราเพราะมะเร็งอย่างหนึ่งของชีวิตก็คือการยุ่งเกินไป busyness busy ที่แปลว่ายุ่งนะครับ busyness ไม่ใช่ business นะครับ busyness หรือความยุ่งเกินไปนี่แหละคือมะเร็งของชีวิตมันจะเกาะกินและทำให้เราเนี่ยเริ่มไปสู่การใช้ชีวิตที่ภายนอกขับเคลื่อนไม่ใช่ภายในขับเคลื่อนพอเรายุ่งเกินไปกิจกรรมก็จะเคลื่อนเรานัดหมายก็จะเคลื่อนเราแต่ไม่ใช่ภายในขับเคลื่อนไม่ได้ทำตามสิ่งที่พระเจ้านำให้เราทำแต่ทำตามสิ่งที่คนภายนอกองค์ประชุมการนัดหมายเคลื่อนให้เราต้องทำแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่เราได้เริ่มกลับมามีเวลาลำพังเราจะได้มีเวลาสำหรับการทบทวนและใคร่ครวญชีวิตจนกระทั่งเกิดความตระหนักอย่างรู้เราจะเริ่มตระหนักว่าเออชีวิตตอนนี้มันเตลิดไปไกลแล้วนะมันมีกิเลสบางอย่างมีความลุ่มหลงบางอย่างที่เมื่อก่อนเราไม่มีนะเดี๋ยวนี้เรามีแล้วนะตั้งแต่เล็กมาผมไม่เคยสนใจเรื่องทรัพย์สินเงินทองผมคิดว่าชีวิตผมก็บอกทุกคนว่าเรานอนได้กี่เตียงชีวิตนี้นะอ่านหนังสือมาเรานอนได้กี่เตียงแล้วก็นอนได้ตีนเดียวนะชีวิตเราก็แค่นี้รถจะแบบไหนมันก็ขับเหมือนกันแหละมันก็พาไปสู่เป้าหมายเหมือนกันอย่าไปสนใจบ้านหลังเล็กหลังใหญ่มันก็ไม่สำคัญหรอกผมโตมาด้วยความคิดว่าเงินทองไม่สำคัญเงินไม่สำคัญโตขึ้นมาเรื่อยๆชีวิตเริ่มเห็นคนรอบข้างเริ่มเห็นผู้คนเวลารวมงานเลี้ยงรุ่นเวลาเจอพี่น้องเวลาเจอความจำเป็นในชีวิตเวลารถคันเดียวที่พาไปถึงเป้าหมายมันพาไปไม่ถึงเป้าหมายมันเสียอยู่กลางทางความคิดผมนานไปเริ่มรู้สึกกังวลกระวายกับเงินเริ่มกังวลกระวายกับทรัพย์สินทั้งที่ก่อนหน้านั้นผมก็มองว่าทรัพย์สินหรือสาระสำคัญของชีวิตมันไม่ใช่เรื่องเหล่านี้มาถึงจุดหนึ่งเราก็เริ่มไปอยู่ในความลุ่มหลงอยู่ในหลายสิ่งจนเราก็เริ่มเตลิดไปกับมันแล้วเราไม่รู้ตัวแต่เมื่อใดก็ตามที่เราเริ่มกลับมาสู่การพักสงบเรามาเริ่มมองดูตัวเองเราจะเห็นว่าบางทีชีวิตเราบางเรื่องมันก็น่าสมเพชจริงๆนะบางทีเราก็วิ่งไล่ตามเราทุกข์ร้อนกับเรื่องที่มันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่สิ่งที่เราควรจะทุกข์ร้อนเมื่อก่อนตอนเราเด็กเราคิดดีกว่านี้ในบางเรื่องเราคิดว่าชีวิตเราจะไม่เป็นแบบนี้แต่ปัจจุบันเรากลับเป็นในสิ่งที่เราเคยคิดตอนเด็กว่าเราไม่เป็น
ราะฉะนั้นเรื่องราวเหล่านี้คือสิ่งหนึ่งที่เราจะค้นพบได้เมื่อเรากลับมาสู่ช่วงเวลาที่เราจะมาสะท้อนตัวเองการพักสงบจึงเป็นเวลาให้เราได้มองตัวเราเองคำพูดบางคำที่เราพูดกับคนที่เรารักที่มันทำให้เขาเจ็บไหมมีอะไรบางเรื่องไหมที่เรายึดติด กับมันเกินไปทั้งที่จริงๆเราก็มาจากคันมารดาตัวเปล่าแล้วเราก็จะไปตัวเปล่าเราจะไปทุกข์ไปทำไมกับเรื่องเหล่านั้นการพักสงบจะทำให้เราเห็นตัวเองจนเกิดความตระหนักอย่างรู้และสิ่งนี้แหละจะทำให้เราก้าวสู่ความเติบโตอีกระดับหนึ่งมันจะไม่เป็นแค่ minor change แต่จะเป็น major shift เป็นเมื่อการเปลี่ยนครั้งใหญ่ที่ทำให้เราหลุดจากเรื่องที่เป็นแค่ถ้อยคำเล้าโลมกำลังใจตอนเราเป็นเด็กๆเราต้องการคำพูดให้กำลังใจแต่พอเราโตขึ้นเราต้องการอะไรบางอย่างที่มันเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตของเราอุปนิสัยเหล่านี้จะแสดงออกด้วยการหาสถานที่สงบเราจะหาสถานที่ที่เราไม่ถูกดึงความสนใจเราจะกลับมาพิจารณาถึงสิ่งที่พระเจ้ากำลังทำท่ามกลางสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นพระเจ้ากำลังทำอะไรอยู่ในเวลานี้พระเจ้ากำลังทำอะไรกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเวลานี้พอเราเห็นสิ่งที่พระเจ้าทำเราก็จะตอบสนองสิ่งที่พระเจ้ากำลังทำเราจะมีช่วงพักเบรกเราจะมีเวลาสงบและยุติจากความวุ่นวายรอบตัวของเราดังนั้นขอให้ท่านมีช่วงเวลาลำพังทั้งระดับวันและระดับปีเราควรจะมีเวลาของเราในแต่ละรอบปีสลับกันช่วงเวลาที่เราจะหยุดพักจากสิ่งต่างๆเพื่อมาอธิษฐานมาสำรวจชีวิตการใช้ชีวิตเรามีอะไรบางอย่างที่มันไม่ถูกแล้วเราอยู่กับมันอยู่กับกลิ่นเหม็นจนเราไม่รู้ตัวเล่ามันออกไปเอามันออกไปนี่คือกระบวนการของความเติบโตซึ่งความยุ่งเหยิงจะไม่ช่วยให้เราพบสิ่งนี้ความยุ่งเหยิงจะไม่ช่วยให้เรามีเวลากับการสำรวจและเติบโตขึ้นแล้วเป็นนิสัยสุดท้ายอย่างที่4คือเป็นนิสัยแห่งการเซอร์วิสหรือการอยู่เพื่อผู้อื่นการรับใช้การอยู่เพื่อคนอื่นคืออุปนิสัยที่ทำให้ชีวิตเราเติบโตขึ้นเป็นอุปนิสัยแห่งการรับใช้เป็นอุปนิสัยที่เห็นแก่ผู้อื่นเรารู้ว่าพระเยซูคริสต์ไม่ได้มาเพื่อรับการปฏิบัติแต่มาเพื่อปฏิบัติเขาพระเยซูคริสต์วางแบบอย่างนี้ให้กับเราถ้าเราอยากเติบโตฝ่ายวิญญาณคนที่เติบโตไม่ใช่คนที่รับการปฏิบัติแต่เป็นคนที่อยู่เพื่อปฏิบัติผู้นำฝ่ายวิญญาณแบบพระคัมภีร์จึงต้องเป็นผู้นำที่เป็นผู้รับใช้ไม่ใช่เป็นผู้นำที่คนอื่นรับใช้เมื่อเราเปลี่ยนชีวิตแบบนี้การรับใช้ผู้อื่นจะช่วยทำให้โลกของเราเปลี่ยน3อุปนิสัยอย่างแรกเป็นอุปนิสัยที่เกี่ยวข้องกับตัวเราลำพังแต่อุปนิสัยที่4อันนี้คืออุปนิสัยที่นำพาเราไปสู่การเกี่ยวข้องกับชุมชนและเกี่ยวข้องกับโลกใบนี้เราจะใช้ชีวิตอยู่เพื่องานรับใช้จากการสัมผัสพระเจ้าพระคุณพระองค์และทำให้โลกภายในของเราเติบโตด้วยการออกไปรับใช้คนอื่นการอยู่เพื่อผู้อื่นเป็นวิธีทางเดียวในการกำจัดความเห็นแก่ตัวของเราถ้าเราอยู่เพื่อคนอื่นเราจะกำจัดมะเร็งแห่งความเห็นแก่ตัวในชีวิตของเราได้การอยู่เพื่อผู้อื่นจะทำให้เรามองข้ามปัญหาของตัวเราเองได้เพราะเราจะรู้ว่ามีคนอื่นที่เผชิญปัญหาหนักกว่าเราและต้องการความช่วยเหลือจากเราการอยู่เพื่อผู้อื่นจะส่งผลออกมาเป็นการรับใช้พระเจ้าที่เราค้นพบและการรับใช้แบบนี้จะออกมาจากภายในเมื่อเราเป็นผู้นำฝ่ายวิญญาณเราจะนำคนมาจากภายในเราจะนำคนมาจากสิ่งที่พระเจ้าพูดกับเราเราจะนำคนมาจากชีวิตที่พระเจ้าเปลี่ยนแปลงเราคุณภาพชีวิตของเราจะกำหนดคุณภาพการรับใช้ของเรามังกี้ซีมังกี้ดูคนเห็นเราเขาจะทำตามแบบเราเราจะสร้างคนได้ตามแบบที่เราเป็นในมุมกลับกันการรับใช้ก็จะกำหนดชีวิตของเราด้วยเมื่อเรารับใช้เราจะรับการลดน้ำเหมือนกับคนที่ออกกำลังกายเป็นประจำชีวิตก็จะเติบโตทั้งหมดนี้คือ4อุปนิสัยฝ่ายวิญญาณซึ่งตลอด4สัปดาห์ข้างหน้าเราจะมาเจาะลึกในแต่ละอุปนิสัยฝ่ายวิญญาณจนมันเกิดขึ้นในชีวิตของเราผมอยากให้ตลอดทั้งเดือนข้างหน้านี้ใน5สัปดาห์นี้พี่น้องจะฉวยโอกาสใช้เวลาให้ซีรีส์นี้เป็นมากกว่าคำสอนหนึ่งแต่ให้ซีรีส์นี้ได้เปลี่ยนแปลงตารางการใช้เวลาในชีวิตเราด้วยเอเมนไหมครับลองกลับมาสู่สิ่งที่สำคัญที่สุดหันมาสู่การใช้ชีวิตจากภายในไปสู่ภายนอกเรากลับมาสู่ห่วงเวลาของการยอมจำนนการศึกษาพระคำแบบต้องการรู้ต้องการกินอาหารไม่ได้ศึกษาเพื่อจะรักษามาตรฐานการอ่านพระคัมภีร์ทุกวันเอาไว้แต่ศึกษาเพื่อต้องการอาหารฝ่ายจิตวิญญาณมีช่วงเวลาพักสงบและรับใช้คนอื่นสิ่งที่ต้องตระหนักเกี่ยวกับอุปนิสัยฝ่ายวิญญาณสุดท้ายนี้คือมันไม่ได้สมบูรณ์แบบในตัวมันเองอุปนิสัยฝ่ายวิญญาณไม่ใช่เป็นสิ่งที่ทำให้พระเจ้าพึงพอใจในตัวเราเพียงแต่เป็นสิ่งที่ทำให้ตัวเราเข้าไปหาพระเจ้า
พระเจ้าไม่ได้พึงพอใจคนที่เฝ้าเดียววันทีมากกว่านะครับนะครับหรือวันหลายครั้งมากกว่ามันไม่ได้สัมพันธ์กันแบบโดยตรงแบบสมบูรณ์แบบจริงๆคนที่เฝ้าเดียวก็จะมีช่องเวลาพื้นที่ว่างให้พระเจ้าพูดกับเขาเยอะผมว่านั่นเป็นสิ่งที่ดีแต่มันไม่ใช่นับเพียงแค่จำนวนครั้งเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเรามีหัวใจที่ถูกเราจะเปิดจำนวนครั้งที่เพิ่มขึ้นเองตามธรรมชาติอุปนิสัยฝ่ายวิญญาณจึงไม่ได้สมบูรณ์ในตัวเองมันไม่ได้ทำให้พระเจ้าพึงพอใจในตัวเราแต่มันทำให้เราเข้าถึงพระเจ้าเราไม่สามารถฝึกฝนอุปนิสัยฝ่ายวิญญาณได้ด้วยกำลังตัวลำพังนี่คือกิจการแห่งพระคุณพระเจ้าเป็นสิ่งที่เราทำและดำเนินไปด้วยพระคุณจึงไม่ได้สร้างให้เราเป็นคริสเตียนศาสนาแห่งการประพฤติหรือการปฏิบัติและเราไม่ควรตกขอบเข้มงวดจนกลายเป็นทาสของการประพฤติอุปนิสัยฝ่ายวิญญาณมีเพื่อช่วยเราไม่ใช่เพื่อทรมานเราเห็นไหมครับเพื่อพร้อมกันมีเพื่อช่วยเราไม่ใช่เพื่อทรมานเราสิ่งนี้พระเจ้าให้มาเพื่อช่วยเราทำให้เราเติบโตทำให้เราใกล้ชิดพระเจ้าไม่ใช่เพื่อทรมานเราเราควรค้นหาวิธีการไหนที่ลงตัวที่สุดกับเราในแต่ละช่วงชีวิตตารางเวลาเราเป็นแบบนี้ชีวิตเราเป็นแบบนี้ปัจจัยเรื่องครอบครัวเราเป็นแบบนี้เราควรลองค้นหาว่าวิธีการไหนรูปแบบไหนที่เหมาะกับเราในแต่ละช่วงชีวิตความหลากหลายในวิธีการจะช่วยทำให้ชีวิตฝ่ายวิญญาณเรามีสีสันลองดูสิครับท่านอาจจะสามารถใช้เวลากับพระเจ้าในรูปแบบใหม่ในสถานที่ใหม่นะครับในช่วงเวลาใหม่เพื่อท่านจะได้เข้าสู่การพักสงบกับพระเจ้าลิกวอร์เรนได้กล่าวบอกว่ามนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีอุปนิสัยถ้าคุณไม่สร้างนิสัยที่ดีให้กับตัวเองคุณก็กำลังสร้างนิสัยที่แย่ให้กับตัวคุณเองถ้าวันนี้เราไม่ตื่นเช้าเราตื่นสายเราก็กำลังสร้างนิสัยตื่นสายให้กับตัวเองคีย์เวิร์ดสำหรับอุปนิสัยฝ่ายวิญญาณคือจัดเวลาให้กับมันเมคไทม์ทำให้เป็นนิสัยและสิ่งนี้จะเป็นการเทรนไม่ใช่แค่การทรายเป็นการฝึกตัวเองและสร้างตัวเองจนมีเวลาที่เจาะจงและโลกภายในของเราก็จะเติบโตขึ้นกว่าเดิมผมอยากจบด้วยเรื่องเล่าสุดท้ายของบทสนทนาทางวิทยุสื่อสารระหว่างสิ่งที่อยู่บนทะเลสองสิ่งสิ่งแรกคือเรือรบนาวิกโยธินสหรัฐอเมริกาในจอเรดาร์ก็ปรากฏพบว่ามีสิ่งกีดขวางอยู่ข้างหน้าคล้ายๆกับเรือที่นิวฟาวแลนด์วิทยุจากกัปตันเรือรบก็บอกว่าขอให้คุณปรับลำเรือไป15องศาทางทิศใต้ทันทีเพื่อหลีกเลี่ยงการเข้าปะทะกันเสียงต่อไปสายก็บอกคุณนั่นแหละที่ต้องปรับองศาเรือ15องศาทางใต้เพื่อจะไม่ปะทะกันกัปตันเรือรบก็บอกผมเป็นกัปตันเรือรบนี่คือเรือรบแห่งนาวิกโยธินอเมริกาผมขอพูดอีกครั้งว่าคุณต่างหากที่ต้องปรับลำเรือของคุณเสียงปลายสายตอบกลับมาบอกไม่ผมขอย้ำอีกครั้งว่าคุณต่างหากที่ต้องปรับลำเรือของคุณ15องศาใต้กัปตันเรือรบบอกว่านี่คือเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Coral Sea เราเป็นเรือรบบรรทุกเครื่องบินขนาดใหญ่แห่งนาวิกโยธินสหรัฐอเมริกาถ้าคุณไม่หลบคุณจะจมโปรดปรับลำเรือของคุณเดี๋ยวนี้เสียงปลายสายตอบกลับมาว่านี่คือประภาคารทราบแล้วเปลี่ยนบางคนอาจจะเป็นแบบนี้ชีวิตใหญ่มากทุกคนต้องปรับให้กับเราพระเจ้าก็อยู่เพื่อเราพระเจ้าก็ต้องอวยพรเราเมื่อไหร่พระเจ้าไม่ปรับอวยพรเรางอนนะครับไม่พอใจเดี๋ยวไม่มาโบสถ์เลยเดี๋ยวไม่รักพระเจ้าเลยเพราะว่าสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าตัวเราใหญ่ขึ้นแต่จริงๆแล้วพระเจ้าเป็นเหมือนประภาคารเราต่างหากที่ต้องปรับตัวเข้าหาพระองค์ไม่ใช่เพียงพระองค์ที่ต้องปรับเข้าหาเราวันนี้ให้เราได้ลองปรับการใช้ชีวิตเราสิครับภายนอกขับเคลื่อนอยู่วันนี้หรือจะให้ภายในขับเคลื่อนเข้ามาหาพระเจ้าปรับชีวิตให้สอดคล้องกับพระองค์เอเมนไหมครับอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันสิครับข้าแต่พระเจ้าในวันนี้ข้าพระเจ้าทั้งหลายต้องการไปสู่ความเติบโตในชีวิตในความคิดจิตใจอารมณ์ความรู้สึกความตั้งใจความปรารถนาและแม้กระทั่งจิตวิญญาณข้าพเจ้าก็ต้องการจะใกล้ชิดพระองค์เพิ่มขึ้นพระเจ้าในวันนี้เราทั้งหลายได้เข้ามาอธิษฐานกับพระเจ้าเพื่อเราจะโตขึ้นไม่ใช่เพียงแค่คำที่มนุษย์บอกเราแต่ให้เป็นเวลาที่มีพื้นที่ว่างเพื่อพระเจ้าจะเข้ามาบอกเรา
ช้าวันนี้เราทั้งหลายเข้ามาส่องกระจกดูตัวเราเองความลุ่มหลงกิเลสตัณหาสิ่งที่วันหนึ่งเราเคยเกลียดชังมันมาก่อนแต่เรากลับใช้ชีวิตวนเวียนและจมแช่อยู่กับมันขอให้นี่เป็นเวลาแห่งการชำระด้วยน้ำสะอาดเป็นเวลาแห่งสายทานของพระเจ้าที่เข้ามาชำระล้างจิตวิญญาณของเราในเช้าวันนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์เราก็ดื่มกินจากธาตุน้ำของพระองค์ขอทรงฟื้นฟูวิญญาณเราสงสัทีเราเข้ามารับกำลังใหม่ในพระสิริให้เราได้หยุดพักหายเหนื่อยในความรักของพระเทลงมาพระวิญญาณสวมทับอีกครั้งเติมให้เต็มล้นเติมให้เต็มล้นด้วยพระวิญญาณจุ่มในแม่น้ำแห่งการรักษาตามพระสัญญาเติมให้เต็มล้นเติมให้เต็มล้นด้วยพระเมตตาจุ่มในแม่น้ำแห่งพระเมตตาทรงนำพาทุกวันเวลาอยู่ในพระเจ้าเราอธิษฐานให้จิตวิญญาณเราได้เติบโตขึ้นเราอธิษฐานให้กำลังใหม่ได้เกิดขึ้นเราอธิษฐานให้บาปถูกล่วงไปเราเข้ามาพักสงบในการทรงสถิตเราเข้ามารับกำลังใหม่ในพระสิริเราได้หยุดพักภายใน
กอดของพระเจ้าในเช้าวันนี้เราขอเข้ามาอยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอให้สิ่งเก่าๆได้หลุดล่วงไปทีละอย่างทีละอย่างขอให้การพักสงบขอให้การชำระขอให้ความเติบโตได้เข้ามาสู่จิตวิญญาณขอให้การเปลี่ยนแปลงได้เข้ามาสู่ชีวิตของเราในเช้าวันใหม่นี้ฮาเลลูยาฮาเลลูยาเราขอบคุณพระเจ้าเราขอบคุณพระเจ้าฮาเลลูยาเราอธิษฐานพระเจ้าด้วยกันสิครับขอพระเจ้าให้ท่ามกลางการใช้ชีวิตของเราเราจะไม่ปล่อยให้ความยุ่งเหยิงเข้ามาเป็นมะเร็งที่กัดกินชีวิตของเราจนกระทั่งเราไม่ได้บำรุงเลี้ยงชีวิตภายในของตัวเราเองให้ดีขึ้นขอพระเจ้าให้จากนี้ไปเราใช้ชีวิตเริ่มต้นจากภายในออกไปสู่ภายนอกให้เราอธิษฐานยกเสียงกับพระเจ้าร่วมกันฮาเลลูยาฮาเลลูยาพระเจ้าเจ้าทรงโปรดเมตตาเปลี่ยนแปลงเราการมีเวลากับพระเจ้าในแต่ละวันการได้มีช่วงของการพักสงบไม่ใช่แค่การอยู่ลำพังแต่ให้ได้พักสงบการมีเวลาสำหรับการได้รับแรงโดนบันดาลใจใหม่จากพระเจ้าการมีค่ำคืนที่ยอดเขานั้นเหมือนพระเยซูคริสต์การมีช่วงเวลาแห่งแรงผลักดันที่เราได้รับจากพระเจ้าขอสอนเราที่เราจะรู้จักวิธีตักตวงจากแหล่งน้ำของพระองค์ด้วยตัวของเราพระเจ้าข้าขอทรงนำคริสตจักรแห่งนี้ให้ทุกคนที่นี่ได้ก้าวเข้าใกล้พระเจ้าด้วยตัวของเขาร่วมมือกันกับพระเยซูคริสต์พระเจ้าขอเปลี่ยนภาวะแห่งชีวิตของเราที่จะเติบโตจากการเป็นผู้ที่ได้รับดื่มกินจากการแบ่งปันของผู้อื่นเท่านั้นไปสู่การได้รับดื่มกินจากการได้แสวงหาพระเจ้าและได้ยินพระเจ้าด้วยตัวของเราขอทรงสร้างความเติบโตขึ้นในชีวิตแต่ละคนในคริสตจักรแห่งนี้เพื่อเมื่อวันที่เราอยู่กับใครหรืออยู่เพียงลำพังเราเองจะติดตามพระเจ้าอย่างเข้มแข็งเราจะยังคงได้ยินเสียงพระเจ้าเราจะยังคงมีพระเจ้าเป็นพระเจ้าของเราที่เที่ยงแท้แต่เพียงพระองค์เดียวขอพระเจ้าทรงสอนเราสำหรับช่วงเวลาแห่งการเบรกช่วงเวลาแห่งการอธิษฐานช่วงเวลาแห่งการยอมช่วงเวลาของการศึกษาและเวลาแห่งการรับใช้ขอพระเจ้าให้อุปนิสัยเหล่านี้ได้ถูกฝึกสร้างในชีวิตของเราพระเจ้าข้ามันจะเป็นมากกว่าเพียงแค่การอ่านพระคัมภีร์ทุกวันแต่มันจะเป็นอุปนิสัยที่เราไม่ต้องนับจำนวนวันเราไม่ต้องดูนาฬิกาเราไม่ต้องเพียงแต่เป็นการตรวจสอบตัวเองด้วยการติ๊กในช่องแต่ละช่องแต่มันจะออกมาจากจิตใจของเราที่ต้องการพระเจ้าจนออกเป็นเวลาต่างๆทุกวันและทุกเวลาในชีวิตของเราขอพระองค์ทรงสร้างความเติบโตขึ้นในชีวิตคริสตจักรของพระเจ้าที่นี่แก่ของพระเจ้าย่อมรู้จักเสียงของพระเจ้าขอให้แก่ของพระองค์ทุกคนในห้องนี้ได้รู้จักเสียงของพระองค์ผู้เป็นผู้เลี้ยงแกะที่แท้จริงขอทรงสอนเราที่ทุกวันเราจะได้ยินเสียงพระเยซูคริสต์และเราจะมีสบาโตกับพระเจ้าเป็นสบาโตแท้ไม่ขึ้นกับใครแต่เป็นการที่เราได้พักสงบและฟังเสียงผู้เลี้ยงแกะของเราขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ